่อ,อเดี๋ยวพาคุณชมนะครับไปดูความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งรายงานงความคืบหน้าครับการค้นหานักท่องเที่ยวสูญหายจํานวนหนึ่งรายระหว่างเดินเท้าขึ้นสู่ยอดลานสนภูสอยดาวนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิต์วันนี้ครับ7กรกฎาคม2567ครับ นายโกเมศพุทธสอนครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกได้สั่งการมอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติเป็นผู้สั่งการนะครับลงไปในพื้นที่กำกับดูแลปฏิบัติทุกชุดปฏิบัติการและการรายงานเป็นหลักของสอบอ1บอ .11 ครับทำการสนทิกำลังหลายหน่วยเลยนะครับ กับอสใกล้เคียงโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ส่วนปกครองทหารต่อชดอบุรณิธิกรู้ภัยค้นหาอย่างต่อเนื่องครับผู้สูญหายนะครับชื่อนายธันวริศมัธิมานะครับอายุ27ปีภูมิลำเนาครับอยู่บ้านเลขที่167หมู่ที่9ตําบลหนองบอนอําเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสําหรับวันนี้เองนะครับานายฟารุตใจทัดกุลครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสยดาวก็ได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ครับเพื่อออกตามหานักท่องเที่ยวรายดังกล่าวโดยแบ่งกําลังออกเป็น5ครับรวมทั้งสิ้น99หน่านายปูพรมบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่พบสัมภาระในพื้นที่1ตารางกิโลเมตร แต่ละจุดก็จะห่างกันนะครับ50เมตรและชุดที่5ครับลาดตะเวน2ฝั่งลำน้ำบริเวณที่พบสัมภาระลงมาถึงจุดบริการ2น้ำตกภูสอยดาวและก็ได้กำชับให้แต่ละชุดรายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะครับ โดยมีนายทศพรน,นะคะประภาคุลผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติเป็นผู้สั่งการภาพรวมเหตุการณ์ในพื้นที่ส่วนของอสก็มีการกำกับดูแลการค้นหาพร้อมกับได้แจ้งนะคะให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ยทราบถึงความห่วงใยแล้วก็การเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนจากท่านอธิบดีกรมอสอด้วยค่ะขณะนี้เองในญาติของผู้เสียหายนะคะเขาก็ได้มีการเดินทางมายัางพื้นที่แล้วก็มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แล้วรวมไปถึงเฝ้าติดตามในพื้นที่ด้วยสําหรับการค้นหาณนะเวลานี้เอง คุณผู้ชมคะยังไม่พบผู้สูญหายนะคะซึ่งวันนี้เองก็ต้องยอมรับว่าสภาพอากาศเองเนี่ยท้องฟ้าก็มืดคึม้มมีเมฆบางส่วนนะคะก็ผลของการคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะนํามาแจ้งให้ผู้ชมได้ทราบเป็นระยะละกันคะ่ะ